ปลาจวดโดยมากเป็นปลาทะเลมีรูปร่างที่คล้ายกันคือมีหัวและจะงอยปากที่ยื่นยาวแต่ปลายมนตาโตค่อนข้างไปทางด้านบนหัวปากมักจะอยู่ทางด้านล่างริมฝีปากบางมีฟันซี่เล็กๆมักมีรูเล็กๆอยู่ใต้คางครีบหลังยาวและเว้าสองตอนขนครีบหางคอดกิ่วปลายหางจะมีปลายแหลมหรือตัดตรงกริดมีขนาดเล็กมีกริดบนเส้นบางลำตัวจนถึงครีบหางครีบท้องอยู่ใต้ครีบอกมีกระเพาะลมขนาดใหญ่และมีกล้ามเนื้อรอบซึ่งสามารถส่งเสียงได้บางเวลาหรือฤดูผสมพันธุ์